วันนี้เกมมาหน้าสดให้เห็นไปเลยว่าแบบสิวเกมขึ้นแต่วันนี้เกมจะมารีวิวไอเทมตัวหนึ่งที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้านั่นเองคือแบบแต่ว่าตัวนี้มันทำให้เกมมีปัญหานั่นแหละวันนี้เกมมาหน้าสดให้เห็นไปเลยว่าแบบสิวเกมขึ้นแต่วันนี้เกมจะมารีวิวไอเทมตัวหนึ่งที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้านั่นเองคือแบบแต่ว่าตัวนี้มันทำให้เกมมีปัญหานั่นแหละเกมก็เลยแบบอยากจะเอามาบอกต่อแล้วกันเอามารีวิวด้วยเอามาบอกต่อด้วยคือช่วงแรกๆคือมันใช้ดีมากบอกต่อเลยแบบว่าใช้ดีจริงๆแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยแหละว่าเรามีไลฟ์สไตล์ในการใช้ยังไงนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ซื้อมาจากในแอป Shopee สังเกตเห็นสิวปะเนี่ยในแอป Shopee ในราคา29 บาทซึ่งมันดีมากๆเลยคือดีมากๆยังไงคือต้องถามความไปก่อนคือมันดีมากๆตอนที่ว่าขนแปรงฝั่งเนี้ยมันทำฟองได้เยอะมากเลยเวลาใช้กับโฟมล้างหน้าเวลาขัดมันไม่ทำลายผิวเราใช้แล้วมันแบบทำโฟมให้กับผิวหน้าเราได้มากเลยแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเราทำความสะอาดไม่เอี่ยมพอมันแล้วเราก็ไว้ในห้องน้ำแล้วความในห้องน้ำก็ชื้นมันก็อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเนี้ยมันก็เกิดการหมักหมมแล้วทำให้เกมก็เป็นสิวอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยเดี๋ยวขอเนี่ยให้เห็นชัดๆไปเลยเนี่ยสิวมันจะเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมที่จริงอ่ะมีเยอะกว่านี้อีกนะสิวเกมอ่ะคือเกมไม่กล้ามาอัดคลิปเลยเพราะว่าไม่มั่นใจแต่คือช่วงแรกๆคือใช้คือมันดีมากเพราะว่าขนแปรงมันยังสะอาดอยู่ใช่ไหมล่ะแต่พอมันนานไปมันก็สกปรกแล้วเราก็ทำความสะอาดไม่ดีนั่นแหละเดี๋ยวเกมตัวนี้ภาพเกมถ่ายรูปสิวเต็มไปหมดเลยนั่นแหละเดี๋ยวไปดูนะแต่เนี้ยมันดีขึ้นถึงกล้ากลับมาไอ้นี่อัดคลิปอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนฝั่งเนี้ยคือด้วยความฝั่งเนี้ยเกมใช้สครับแค่แบบขัดบริเวณจมูกแค่เนี้ยแล้วที่สำคัญมันเป็นเนื้อซิลิโคนมันแห้งง่ายแล้วมันดูแลง่ายมันก็ไม่เขาเรียกว่าไงมันก็ไม่น่าจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออะไรสะสมมากมายเพราะว่าเกมใช้สครับแบบตรงบริเวณสิวเซียนตรงจมูกจะสังเกตได้ว่าบริเวณจมูกเกมอะสิวเซียนเกมน้อยลงมากเลยน้อยลงมากเพราะตัวนี้เลยจริงๆคือเกมแนะนำว่าคือไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อของแพงๆใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือแบบถ้าไม่ติดว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอะฝั่งนี้นะถ้าไม่ติดว่ามีเชื้อแบคทีเรียสะสมเกมจะให้มันเต็มสิบเหมือนกันแต่อันนี้คือแบบมันมีเชื้อแบคทีเรียสะสมทำให้เราเกิดสิวแล้วแหละคือเอามาลองเล่นแบบขำๆดูแบบอยากรู้มันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เกมใช้มาประมาณหลายเดือนแล้วว่า3, 4, 5, 6, 7 เดือนแล้วมั้งเพราะมันอะไร29 บาทมันแบบคือซื้อมาให้ได้รู้ว่านั่นแหละก็แบบอีตัวซิลิโคนนี้คือแบบขัดดีมากจริงๆแบบตัวเนี้ยมันขัดดีมากจริงเนื้อมันไม่ได้แข็งไม่ได้หยาบไม่ได้กระด้างมันนุ่มในระดับหนึ่งแต่มันอาจจะไม่เทียบแบบตัวแบรนด์ดังๆหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่ามันก็ให้ประสิทธิภาพที่เกือบเต็มร้อยแล้วกันเนาะเพราะว่าสิวเซียนบริเวณจมูกเกมหาเกมว่าเกมจะเลิกใช้หัวแปรงอันนี้ละเพราะมันทำให้แบบเกิดสิวขึ้นมาเกมก็เลยจะใช้อีฝั่งซิลิโคนอย่างเดียวนี่แหละแต่แรกกะว่าจะมารีวิวตั้งนานแล้วล่ะถ้าไม่ได้ลองใช้มาถึง5 เดือนนี้ก็จะให้10 เต็ม 10อะแต่ตอนนี้คือแบบเหลือสัก7 เต็ม 10แล้วกันเนาะเหลือสัก7 เต็ม 10แล้วกันเพราะว่าตัวขนแปรงตัวเนี้ยถ้าเราไม่ดูแลรักษาดีๆอะขนแปรงมันแน่นมากแน่นแบบขนาดที่แบบว่าเอาเป็นว่าแบบน้ำซึมผ่านแบบยากมากเราคิดดูเชื้อโรคหรือแบคทีเรียอาจจะไปอุดตันในนี้ก็ได้แล้วทำให้เราเกิดเป็นสิวที่แบบขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นแหละ เดี๋ยวคลิปหน้าเกมจะมาแนะนำตัวแต้มสิวตัวหนึ่งที่แบบเกมใช้ระหว่าง7วันเนี้ยแล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะชอบไรผมว่ะผิวหน้านี่ก็คือใช้เซรั่มปกติใช้สกินแคร์ปกติที่เราเคยใช้แล้วมันก็ยังกู้คืนมาในเวลาแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่สิวันที่25วันนี้วันที่1 25สิวเริ่มขึ้นเริ่มผิดสังเกต25 26 27 28 29 30 31 8วันกับการที่รอยสิวเหลือแค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเกมจะมาบอกว่าเกมใช้ตัวไหนอยู่ในการรักษาสิวของเกมเนาะสำหรับคลิปนี้เกมให้สัก6 หรือ 7เต็ม10แล้วกันเนาะโอเคเนาะแต่ก็คือแบบมันก็ใช้ดีบอกต่อแล้วกันเนาะก็ระวังเรื่องขนแนะนำไปลองหาซื้อก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละสาเหตุที่เกมไม่ได้มาอัดคลิปก็เพราะอย่างนี้แหละก็เดี๋ยวนี้ก็จะมาอัดคลิปแล้วเพราะว่าหน้าเริ่มหายละแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเกมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะมะ